เห็นมุมมองความรักที่มันเปลี่ยนผ่านจากความเป็นเขาเรียกว่าอะไรจากการเป็นคู่รักแล้วตอนนี้ก็มาแบบมาเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะความเป็นแม่ก็จะแบบเปลี่ยนมุมมองเราไปอีกแบบนึงไปเลยที่เล่าแล้วก็อินขนาดนี้เพราะว่ากำลังมีเบบีค่ะในช่วงที่สร้างงานพอดีก็เลยพูดได้เต็มปากนะคะว่าความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่ไม่มีเงื่อนไขได้เห็นมุมมองความรักที่เปลี่ยนไปก็ยิ่งทำให้เข้าใจมากขึ้นค่ะนอกจากนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ศิลปินสาวนริศราหรือนริดอทลูน่านักเขียนอักษรวิจิตรค่ะคุณนริศานะคะสร้างผลงานชุดใหม่ที่มีชื่อว่า Unconditional Love เจ้าตัวบอกว่ารักครั้งนี้ค่ะทำให้ได้กลับไปคิดถึงผู้เป็นแม่นะคะเป็นนิยามรักแท้ที่ศิลปินเลือกถ่ายทอดออกมาในรูปของดอกกุหลาบสอดแทรกลงไปในหลายเส้นตัวอักษรค่ะสะท้อนอีกความหมายของคำว่ารักจะแสดงในนิทรรศการ Her Love พอเราแบบมีอีกคนนึงเข้ามาอยู่ในท้องของเราเนี่ยค่ะมีอีกชีวิตนึงที่แบบเราก็รักเขาตั้งแต่โมเมนต์ที่แบบยังไม่ได้เห็นหน้าด้วยซ้ำเลยอะค่ะแล้วพอเขายิ่งออกมาให้เราได้เห็นได้ผูกพันได้สัมผัสอะไรเงี้ยมันยิ่งรู้เลยว่าคือแบบเราทำได้ทุกอย่างให้แบบกับเด็กตัวเล็กๆคนนี้คนหนึ่งของนาลีจะไม่ได้พูดถึงแค่ตัวนาลีกับลูกค่ะแต่ก็จะเป็นมุมมองความรักที่สะท้อนกลับขึ้นไปหาผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยรักเรามากๆเหมือนกันก็คือแม่ของนาลีคุณแม่ชื่อโรสอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพยายามเอามาแบบแทรกอยู่ในหลายๆจุดด้วยเพื่อให้งานศิลปะได้ทำหน้าที่เสมือนกระจกสะท้อนทัศนคติของผู้หญิงต่อความรักในแง่มุมที่หลากหลายนอกจากได้เห็นความสวยงามสดใสโรแมนติกนะคะศิลปินบางท่านยังเลือกหยิบเอาด้านมืดของความรักมาเป็นคอนเซ็ปต์มีผลงานหนึ่งค่ะที่ชื่อว่า Blind Love นะคะเป็นภาพเขียนจากหมึกค่ะที่ศิลปินนักออกแบบตัวอักษร Crush on Ink ตั้งใจสื่อถึงความสัมพันธ์ที่หลอกลวงในโลกโซเชียลมีเดียส่วนแป้งต้องจิตค่ะนักวาดภาพแนวเหนือจริงคนต้นคิดในเทศกาลครั้งนี้มองว่ารักครั้งแรกของทุกคนก็คือการรักตัวเองไม่ต่างจากภาพสะท้อนในกระจกที่มีทั้งดีและร้ายค่ะมันเหมือนกับในยุคปัจจุบันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโลกมันค่อนข้างแบบมันไปเร็วมากอ่ะจนเราแบบไม่ได้ละเอียดอ่อนกับความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่มันเล็กเล็กน้อยรอบๆตัวเราเนี่ยแล้วเราก็อยู่กับงานอยู่กับชีวิตที่มันเป็น material world ซะเยอะเพราะฉะนั้นเหมือนกับมันนาริอยากให้คนคำพูดอะไรเงี้ยค่ะที่เอามาใช้ในงานศิลปะอะไรเงี้ยมันก็อยากดึงให้คนแบบได้หยุดคิดอย่างเงี้ยแล้วก็อยากเขาได้เสพอะไรที่มันดูสว่างสว่างดูแบบมีกำลังใจมีความหวังในชีวิตนิทรรศการ Her Love เป็นการรวมตัวศิลปินหญิง8คนเพื่อนำเสนอมุมมองความรักที่ต่างกันผ่านเทคนิคการสร้างผลงานที่หลากหลายตามสไตล์ของแต่ละคนนะคะภายใต้กลุ่ม Perspective ผลงานยังคงจะแสดงต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่ Yellow House ค่ะ